นายกรทฐมตรียืนยันว่าไม่ได้ตั้งสนชขึ้นมาเพื่อไล,ล่ล่าอาดีตนายกัมมตรีนะคะส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารบกก็เตือนทุกฝ่ายที่จะแสดงความคิดเห็นบอกว่าควรจะแสดงอยู่ในกรอบที่เหมาะสมค่ะ พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงการดูแลสถานการณ์ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่รู้สึกหนักใจเรื่องไหนเป็นพิเศษโดยกองทัพบ,บกยังคงทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการถอดถอยนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ถอนขั้วทักษิณตามที่วิพากษ์วิจารณ์ หากหนางสาวยิ่งลักษณ์จะขออนุญาตคสชเดินทางออกนอกประเทศก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใดๆส่วนการสแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กของบุคคลต่างๆรวมทั้งนายพานทองแท้ชินวัตรนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณแสดงออกในกรอบที่เหมาะสมและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาเพราะประเทศกำลังขับเคลื่อนไปตามรถแมพ ด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอย้ำว่าไม่ได้ตั้งสนชขึ้นมาไล่ล่าอาดีตนายกรัฐมนตรีแต่สนชได้พิจารณาทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายขอย้ำว่าอย่านําเรื่องกฎหมายกับการปรองดองมาเกี่ยวโยงกัน นายกัทมนตรียังยอมรับด้วยว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้แทนรัฐบาลสหรัฐประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเจรจาทางธุรกิจรวมถึงใช้โอกาสเข้าพบกับคนสำคัญทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ไม่เข้าพบรัฐบาลไทยและตัวเองเพราะสหรัฐเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง